เล่นแปลกแบบที่โค้ชปินบอกครับแต่โค้ชบ่นตลอดเลยว่าต้องเล่นตามที่เขาสั่งสอนเท่านั้นโค้ชท่านอื่นเป็นเหมือนโค้ชหนูไหมคะอ๋อนี่คำถามครับคำถามวันนี้เนี่ยคำถามจากมาเลยครับคืออย่างนี้นะไอ้เล่นแปลกๆอ่ะถามว่าเล่นเพื่อสนุกหรือเล่นเพื่อความสำเร็จโค้ชดุคืออะไรโค้ชเขาดูแล้วว่าไอ้เล่นแปลกๆอ่ะมันสนุกแต่ว่าเป้าหมายของโค้ชเนี่ยเขาอาจจะอยากให้เราประสบความสำเร็จก็ได้ไม่ออกไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโค้ชทุกคนมันจะมีเวลาที่เขาโอเคครึ่งชั่วโมงอยากตีอะไรก็ตีเล่นไปเถอะจะแปลกประหลาดเท่าไหร่ก็เล่นไปแต่เวลาซ้อมคือเวลาซ้อมนะครับโค้ชก็ควรจะมีเวลาที่ให้นักกีฬาเขาได้ผ่อนคลาย10 20 30นาทีแล้วแต่นะครับเขาจะดีไซน์วิธีการเล่นแปลกประหลาดตีลอดขาตีไขว้หลังตีลังกาตีเปลี่ยนมือตีปล่อยเขานะครับเพราะนั้นปัญหานี้ก็คือมองคนละมุมโค้ชเขาก็อยากทำไมไม่ฝึกซ้อมทำไมไม่ตั้งใจพอตีแปลกไปก็เดี๋ยวจะเพี้ยนไปไหมหรืออะไรเพราะโค้ชเขาอยากให้เราสำเร็จแต่เราอยากสนุกไอ้เราอยากสนุกตีแปลกๆสนุกถูกไหมเพราะนั้นดูเวลาให้ถูกแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้วิธีที่แปลกน่ะบางครั้งถ้าเราคิดว่าเราทำได้จริงๆมันมีประโยชน์ดีมันอาจจะเป็นแต้มสำคัญที่ทำให้เราได้แต้มในการแข่งขันก็ได้แบบรูปแบบมาบวกได้แต้มแบบแปลกๆใช่ไหมครับโค้ชได้แต้มแบบแปลกๆที่ต่อสู้คิดไม่ถึงมันก็เป็นไปได้ถูกไหม